วาทกรรมอำพรางสูตรสำเร็จนักการเมืองที่ใช้ครองใจผู้คนแต่ผลกรรมตกอยู่ที่ประชาชนรู้ไหมรู้ป่ะนักการเมืองไทยทุกยุคสมัยนะคะต่างก็รู้ดีว่าวาทกรรมคือสูตรสำเร็จการครองใจคนเปรียบเสมือนเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานย้อนกลับไปที่การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองนะคะโดยมีประชาชนเป็นแกนหลักภายใต้นามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่กลางสมัยรัฐบาลทักษิณต่อเนื่องกระทั่งประเทศไทยเดินเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปพ.ศ.2549สังคมไทยก็เริ่มถูกแบ่งด้วยขั้วการเมืองออกเป็น2ฝักฝ่ายอย่างชัดเจนเริ่มจากที่มีกลุ่มคนสวมเสื้อสีแดงเข้ารอบทำร้ายผู้ชุมนุมพันธมิตรซึ่งสวมเสื้อสีเหลืองอันหมายถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแม้ดูเหมือนว่าความชุลมุนจะจบลงที่เหตุรัฐประหาร29กันยาของปีเดียวกันโดยคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติแต่ความระส่ำระสายแตกแยกของผู้คนนะคะก็ไม่มีทีท่าเบาบางจางลงแต่อย่างใดตรงกันข้ามค่ะกลับมีมวลชนจัดตั้งจากฝ่ายการเมืองผู้สูญเสียผลประโยชน์ที่ตั้งเป้าหลักคือการต่อต้านการยึดอำนาจค่ะเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆปราศัยในสนามหลวงจนเติบโตกลายเป็นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือกลุ่มคนเสื้อแดงนั่นเองค่ะโดยพวกเขานะคะก็ได้พยายามขับเคลื่อนกลุ่มเสื้อแดงนปช.ออกมาชนกับเสื้อเหลืองพทม.อย่างเต็มรูปแบบค่ะสร้างตีนตบออกมาแข่งกับมือตบซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ล้วนมาจากน้ำมือของนักการเมืองคนที่ต้องการแย่งชิงความได้เปรียบทั้งสิ้นค่ะแม้กลุ่มคนผู้รวมตัวเรียกร้องทางการเมืองในภายหลังซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นประชาชนที่รับรู้ทั่วไปมาจากการจัดตั้งโดยกลุ่มนักการเมืองผู้สูญเสียประโยชน์และอำนาจยืนกำกับการแสดงอยู่เบื้องหลังและหันมาใช้วิธีการดั้งเดิมคือสร้างสูตรสำเร็จทางความเชื่อด้วยวาทกรรมคำว่าไพร่อำมาตย์และฝ่ายประชาธิปไตยจึงถือกำเนิดจนถูกจดจำนำมาใช้อย่างแพร่หลายและยาวนานนั่นก็เป็นเพราะว่าวาทกรรมบริโภคง่ายไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดมาบดย่อยให้ยุ่งยากค่ะศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์บุญมีนะคะอดีตแกนนำนักศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคยกล่าวถึงเรื่องวาทกรรมไว้อย่างน่าสนใจว่าน่าเป็นห่วงวิกฤตรอบใหม่ในลักษณะวาทกรรมที่จะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆและจะคอยทำลายคนที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มอื่นหรือคนอื่นทีละเล็กทีละน้อยค่ะหมายความว่าผู้ที่เห็นต่างนะคะก็จำต้องถูกทำลายด้วยวาทกรรมของอีกฝั่งโดยคำเสื้อเหลืองเสื้อแดงสลิ่มสามกีบก็ย่อมเกิดขึ้นและตามมาไม่รู้จบค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะพอจะจินตนาการได้หรือไม่คะว่าปริมาณและผลกระทบจากวาทกรรมสำเร็จรูปหรือบ่อยครั้งก็เป็นเฟกนิวที่คอยแอบซ่อนอยู่เพียงมุมหลืบเร้นของอคติชนกลับกลายเป็นผลอ่อนที่ทำให้สื่อกระแสหลักมักเอาไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้จนสุดท้ายก็คือบันไดหินอ่อนเนื้อดีปูทางก้าวสู่อำนาจของนักการเมืองทุกระดับนักการเมืองสร้างวาทกรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกรรมประชาชนอย่างเราๆก็อาจจะยังไม่รับรู้นะคะถึงการหลงเชื่อวลีจอมปลอมอย่าลืมคิดแล้วก็ไต่ตองกันก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่อง The State Time Wire กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปกันได้เลยค่ะอยากให้เรานำมาเล่าคลิปไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ